คำประกาศเกียรติคุณรางวัลบัณฑิตสุริยเทพรางวัลบัณฑิตสุริยเทพเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและสอบผ่านความรู้ในหลักสูตรการศึกษาชั้นเนติบัณฑิตของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาทั้งนี้เนื่องจากตามปณิธานของมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและเห็นว่าบุคลากรด้านกฎหมายเป็นบุคลากรประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติมหาวิทยาลัยรังสิตจึงสนับสนุนให้บัณฑิตที่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายรวมทั้งปลูกฝังในด้านจริยธรรมของนักกฎหมายทุกระดับชั้นบุคคลที่สามารถสอบผ่านหลักสูตรของเนติบัณฑิตยสภาจะมีคุณสมบัติที่สามารถไปสอบเป็นอัยการผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตุลาการศาลปกครองพนักงานไต่สวนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนักกฎหมายในด้านอื่นๆในชั้นสูงต่อไปในการสอบเป็นเนติบัณฑิตผู้เข้าสอบต้องใช้ความเพียรพยายามความวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นอย่างยิ่งจึงจะผ่านหลักสูตรที่ยากทั้งในด้านวิชาการและด้านวิธีปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมายเนติบัณฑิตสมัย69ปีการศึกษา2559จากผู้ที่สอบได้จำนวน999คนมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตสอบผ่านรวม7คนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับเนติบัณฑิตเหล่านี้จะได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางกฎหมายโดยยึดมั่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันได้แก่คิดสร้างสรรค์ยึดมั่นคุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตมหาวิทยาลัยรังสิตจึงขอมอบโล่บัณฑิตสุริยเทพให้แก่บัณฑิตจำนวน4คนที่มารับรางวัลในวันนี้ดังนี้ 1. นางสาวจิตติมาจำปาเงินสองนายเฉลิมเกียรติประภานวรัตน์สามนายนพรุตสวมสิริสี่นางสาวสิริธรกีรติเวชกุลตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มีการมอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยเป็นรางวัลที่มอบแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเป็นผู้มีความดีความงามมีเป้าหมายชีวิตที่ดีงามเป็นผู้บูรณาการวิชางานวิชาการวิชาคนเพื่อพร้อมเป็นพลเมืองตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตยมหาวิทยาลัยรังสิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมุ่งปลูกฝังและก่อตั้งสถาบันหลักทางด้านจริยธรรมในสังคมให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตคือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตยและปณิธานของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนหน้าที่จากการสร้างคนมาเป็นการทำหน้าที่สร้างคนต้นแบบที่มีทั้งความสำเร็จและความรับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตจึงมุ่งสร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้องต่อการศึกษากล่าวคือส่งเสริมให้บัณฑิตมีความตั้งใจใฝ่รู้และมีความกระตือรือร้นในการศึกษาด้วยตนเองอย่างจริงจังและสนับสนุนให้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสะท้อนให้บัณฑิตเห็นความสำคัญของการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นรับผิดชอบต่อสังคม
มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบแก่ตนเองในพิธีประสาทปริญญาประจำปี2560มหาวิทยาลัยได้พิจารณาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์อันประกอบด้วยความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเล่าเรียนโดยมีผลการเรียนดีได้รับการรับรองจากวิทยาลัยคณะสถาบันด้านความประพฤติดีมีศีลธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถาบันและสังคมมีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมและผลงานดีเด่นสร้างสรรค์เน้นคุณธรรมและความดีจากผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยจำนวน2รายดังนี้อนุสราเฮงวิเชียรบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.75 ระหว่างการศึกษาอนุสราได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดศูนย์ทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่15ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนสตรีไทยดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เข้ารับประทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระบรมราชาทินัดดามาศนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์อนุสราเฮงวิเชียรได้อุทิศตนได้เข้าร่วมโครงการหลายโครงการมีโครงการที่โดดเด่นได้แก่โครงการช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวไทยพลัดถิ่นเพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆเช่นสิทธิสัญชาติและถิ่นฐานอันมีผลสืบเนื่องให้คนเหล่านี้มีปัญหาทางด้านสิทธิในการทำงานการเรียนการรักษาพยาบาลเป็นต้นเพื่อให้คนเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปทั้งหลายอนุสราได้นำวิชาความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดในการแก้ปัญหาทางกฎหมายและจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาในสถานะบุคคลเกี่ยวกับสัญชาติในการให้ความรู้ฝึกอบรมจนสำเร็จด้วยดีสามารถช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นได้เป็นจำนวนมากและนอกจากนี้อนุสราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในอำเภอสวนพึ่งและอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่ถูกลุกล้ำพื้นที่ที่อยู่อาศัยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์และร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขและในฐานะพลเมืองของสังคมจะดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจากผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยรังสิตมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยแก่อนุสราเฮงวิเชียรบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปพลชนะคงนันบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.89ระหว่างการศึกษาพลชนะได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้ารับประกาศเกียรติบัตรชมเชยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีต่ำเพื่อการสูบน้ำในพื้นที่ของโครงการชัยพัฒนาพลชนะได้นำความรู้ความสามารถทางวิชาการและความถนัดในสายวิชาชีพมาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาทิจัดบรรยายความรู้เรื่องไฟฟ้ารั่วพร้อมมอบอุปกรณ์จับสัญญาณกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำให้แก่ตำรวจชายเวรชายแดนค่ายรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผลชนะร่วมวิจัยและประดิษฐ์นวัตกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจากวัสดุเชียงกงเป็นเรือหางยาวไฟฟ้าส่งต่อภาคเกษตรกรรมเป็นต้นนอกจากนี้พลชนะยังเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นแกนนำหลักของชมรมเด็กอัจฉริยะโดยดำรงตำแหน่งประธานชมรมเป็นคนแรก
ได้รวบรวมกลุ่มนักศึกษาทุนกิจกรรมนอกหลักสูตรจากหลากหลายคณะนำความรู้ความสามารถและอุทิศตนทำประโยชน์สาธารณประโยชน์ให้แก่สาธารณชนและถิ่นทุรกันดารโดยมีโครงการที่ดำเนินการไปแล้วอาทิโครงการสำนึกรักบ้านเกิดโครงการพี่สอนน้องเพื่อเป็นการสืบสานปณิธานพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการ Play and Learn โครงการนิทรรศการโพทองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในหลวงรัชกาลที่9และร่วมโครงการสุขภาพชุมชนนอกจากนั้นแล้วพลชนะยังจัดทำจักรยานผลิตไฟฟ้า Bike for Healthy จากผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยรังสิตมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยแก่พลชนะคงนนท์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศตรีหญิงดร.วรรณีสุขศาสตร์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพระมงคลรัตน์ชัยเดช